السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ดีใจกับพี่น้องทุกคนนะครับที่เรามีชีวิตอยู่ร่วมกับรอมฎอนในปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับเราได้ยินกันมาเยอะมากเลยนะครับในเรื่องของภาคผลที่เราจะได้รับในเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นผลบุญที่เพิ่มนะครับแล้วก็อย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับเราด้วยก็เสมือนว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในลักษณะของชาวนรกหรือว่าบาปของเราที่ทำมาทั้งหมดหลายๆอย่างเนี่ยก็จะถูกลบล้างออกไปด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้รอมฎอนกับเรานะครับและแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยากจะผ่านรอมฎอนไปโดยที่ไม่ได้รับสิ่งนี้เลยนั่นก็คือแหละไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รับการอภัยโทษไม่ได้เพิ่มภาพผลริสกีหรือว่าผลบุญให้กับเรานะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนไม่อยากจะผ่านรอมฎอนไปโดยที่กลายเป็นศูนย์ทีนี้เราจะทำยังไงที่ทำให้เรานั้นอยู่รอมฎอนได้อย่างได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็มาดูว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามอะไรเราบ้างในเดือนรอมฎอนมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนะครับที่ถ้าได้รายงานจากอาจารย์ของเขาก็คือท่านอาดัมอิบนุอิยาสได้รายงานจากท่านอิบนุอบีดิบินได้รายงานจากซะอีดอัลมักบูรีแล้วก็ซะอีดเนี่ยได้รายงานจากพ่อของเขาก็คืออบูซะอีดอัลไกซานีนะครับแล้วก็ได้เล่าจากท่านอบูฮุเรเราะห์อบูฮุเราะห์ได้เล่าจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามัลลัมยะดะกอลัซซูรวัลอามะลบิฮิฟะไลซะลิลลาฮิฮายะตุนฟีอัยยะดะอฏออามะวะชะรอบะใครก็ตามที่ไม่ทิ้งคำพูดที่ซูรและการกระทำที่ซูรฉะนั้นแล้วการที่เขามานั่งอดอาหารหรืออดน้ำเนี่ยไม่ใช่ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างใดไม่ใช่ความจำเป็นที่ต้องมาทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าทำไปและกล่าวอ้างว่าเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีประโยชน์สิ่งนี้เองจะทำให้เราไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขยายความนิดนึงนะครับว่ากอลุซูรหรือว่าคำพูดที่ซูรและการกระทำที่ซูรการกระทำที่ไม่ดีนั่นคืออะไรคำพูดที่ซูรนักวิชาการก็บอกว่าก็คือการโกหกนั่นเองหรือว่าคำพูดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอใจในบรรดาคำพูดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอใจก็คือการโกหกพี่น้องฉะนั้นต้องไม่มีการโกหกในเดือนรอมฎอนและเราจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราเป็นคนโกหกโดยที่เราไม่รู้ตัวมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนะครับเล่าจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าอบูบักอิบนุอบีชัยบะได้เล่าจากท่านอาลีอิบนุฮับซินได้เล่าจากท่านชัวบะได้เล่าจากคุบัยอิบนุอับดุลรอห์มานได้เล่าจากท่านฮัมส์อิบนุอาซิมได้เล่าจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าวะกะฟาบิลมัรติกะติบันกะฟาบิลมัรติกะติบันคนคนนึงเนี่ยเรียกว่าคนโกหกแล้วทำไมครับอัยยุฮัดดิซะบิกุลลิมายัสมาอ์ก็คือพูดทุกเรื่องที่ได้ยินมาฉะนั้นรอมฎอนผ่านมาเวลาเราได้ยินอะไรเราอย่าเพิ่งไปพูดต้องไปดูก่อนว่าที่เราจะพูดออกไปที่เราได้ยินมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนะครับสิ่งนี้สำคัญมากเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่พูดเราเพียงแค่แชร์ไปใน Facebook มีอะไรแชร์มาแชร์ไปแชร์มามันก็ทำให้เราเป็นคนโกหกได้โดยที่เราไม่กันกองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จโดยเฉพาะเรื่องศาสนาครับพี่น้องเราเห็นกันมากมายมีคนกุเรื่องความดีต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนแทนที่เราจะได้รับความดีแต่เรากลับไม่ได้รับอะไรเลยเพราะเราไปแชร์ในสิ่งที่เป็นเรื่องโกหกและอ้างถึงท่านนบีมุฮัมมัดอ้างถึงศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราต้องชัดเจนนะครับอย่าโกหกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามอย่าพูดปดอย่ามดเท็จอย่ามุสาและสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นคนโกหกก็คือการมโนไปเองเช่นมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมาลิกครับเล่าจากอาจารย์ของเป็นฮะดีษที่เล่าจากตาบีอีนนะครับก็คือท่านอบูซีนาตและเล่าจากท่านอารอดนี่ชื่อจริงชื่อว่าอับดุลรอห์มานอิบนุฮุรมุซแล้วก็เล่าจากท่านอบูฮุเราะห์เราจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าวะอียากุมบิดดอนพวกท่านทั้งหลายจงระวังในเรื่องของการมโนทุกเรื่องเลยพี่น้องมโนเรื่องนู้นเรื่องนี้จริงหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าฟะอินนัซอนอักซะบุลหะดีษเพราะว่าการมโนนั้นน่ะมันเป็นเรื่องโกหกที่ร้ายแรงมากเป็นเรื่องโกหกที่สุดเลยคือเราไม่ได้รู้จริงในสิ่งนั้นแล้วเราก็พูดมันออกไปด้วยกับความคิดไปเองความคาดคะเนไปเองของเราและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกอีกว่าการที่เราไม่มโนแล้วยังไม่พอนะอย่า
วะลาตะยัสซูวะลาตะฮัสซูและอย่าไปสืบค้นในสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปสืบค้นความผิดพลาดของพี่น้องอย่าไปสืบค้นในเรื่องที่มันไกลตัวเราที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยอย่าไปสืบค้นเวลาตะฮัสซูและอย่าไปนั่งคอยรับฟังข่าวสารต่างๆนั้นนะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรานะครับนี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมาถ้ามิฉะนั้นแล้วเราอาจจะเป็นคนที่โกหกจากการคาดคะเนของเราก็เป็นได้นะครับอีกหะดีษบทนึงครับพี่น้องที่อยู่ในข่ายคำว่าเกาลุซูรหรือว่าคำพูดที่เลวคำพูดที่ซูรนะครับมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามติรมิซีครับผมเล่าจากอาจารย์ของเขาคือมุฮัมมัดอิบนุยะฮยาเล่าจากมุฮัมมัดอิบนุซาบิกเล่าจากอิสรออีลเล่าจากอามัชเล่าจากอิบรอฮีมอันนะคออีเล่าจากอัลกอมาเล่าจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลซันมุมินบิตตออานวะลัลลาอานวะลัลฟาฮิชวะลัลบะซีผู้ศรัทธาเนี่ยต้องไม่มีลักษณะจับจ้วงชาวบ้านเขาพูดจาจับจ้วงชาวบ้านเขาหรือสาปแช่งชาวบ้านเขาหรือพูดจาเร็วๆลามกตกกระเปรดไม่มีนะครับวันบะซีแล้วก็ไม่มีพูดจาหยาบคายพูดจาหยาบคายเป็นที่รู้กันในสังคมคำไหนหยาบอย่าเอามาพูดทั้งหมดนี้เป็นลักษณะของคำพูดที่เร็วที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าใครไม่ทิ้งมันไม่ต้องถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีประโยชน์นะครับอีกอันนึงครับผมก็คือการกระทำที่เร็วนักวิชาการบอกว่าการกระทำที่เร็วก็คือการอวดอ้างแอบอ้างตัวเองที่ไม่ใช่สถานะของตัวเองเราไม่ใช่ครูแต่เราบอกว่าเราเป็นครูเราไม่ใช่อาจารย์บอกว่าเราเป็นอาจารย์เราไม่ใช่ผู้พิพากษาบอกว่าเราเป็นผู้พิพากษาเราไม่ใช่คนจนแต่เราบอกว่าเราเป็นคนจนคนยากจนนะครับทั้งหมดนี้เป็นการอามะละอัลอามะละบิฮีก็คือการกระทำที่โกหกนั่นเองฮะคือทำตัวเองนั้นไม่ใช่ในสิ่งที่ตัวเองเป็นด้วยกับการที่เรากุเรื่องขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์หรือผลอะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้ต้องทิ้งออกไปจากเดือนรอมฎอนจริงๆมันต้องทิ้งทุกเดือนแหละแต่เดือนรอมฎอนนี้ต้องเน้นมากเพราะว่ายิ่งมีผลบุญมากถ้าหากว่าเรายิ่งเหมือนกับปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เหมือนกับเพิกเฉยต่ออัลเลาะห์บาปนั้นก็ยิ่งมากเท่ากับปริมาณของผลบุญเขาเรียกว่ามากถ้าเหมือนกับในสถานที่อย่างเช่นในมักกะในเมืองมะดีนะห์เนี่ยเป็นตำแหน่งเป็นสถานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำกัดเอาไว้เป็นสถานที่ฮารอมพอทำบาปตรงนั้นมันก็ทวีคูณบาปขึ้นไปในเดือนรอมฎอนที่มันเป็นเดือนที่ดีกว่าเดือนอื่นถ้าทำบาปในเดือนรอมฎอนมันก็ทวีคูณการลงโทษขึ้นมาเช่นเดียวกันก็หวังว่าพี่น้องทุกคนนั้นจะผ่านพ้นรอมฎอนและได้รับความเมตตาด้วยกันทั้งหมดนะครับง่ายนิดเดียวเองครับพี่น้องเพียงแค่เราไม่พูดมากนะครับที่ไม่มโนไม่พูดมากแล้วก็เวลาจะแชร์ในเรื่องของความดีเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ให้เราตรวจสอบสักนิดนึงว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จบางครั้งเรามองเป็นเรื่องดีแต่มันเป็นเรื่องโกหกมันก็คือโกหกนั่นเองนะฮะสุดท้ายครับในหะดีษของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสลามะห์เราจะอบูซินะห์เราจะอารอดเราจะอบูฮุไรเราะห์เราจะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าเวลาที่มีคนเนี่ยมาว่ามาด่าเราว่ามาว่าเรามาหาเรื่องเราเนี่ยให้เรากล่าวออกไปไม่ใช่โต้ตอบเขาไม่ใช่ด่าเขากลับแล้วก็ไม่ใช่พูดจาร้ายแรงกลับแต่จงโต้ตอบไปด้วยคำว่าอินนีซอเอมอินนีซอเอมฉันกำลังถือศีลอดอยู่ฉันกำลังถือศีลอดอยู่แค่นี้เองครับพี่น้องและเราก็จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์